ใครเอ่ยปรบมือดังๆต้อนรับท่านวีรการมุสิกพงษ์ครับพี่น้องเสื้อแดงร่วมชีวิตทั้งหลายยังอยู่กันพร้อมนะครับไม่มีใครขาดหายไปไหนนอกจากคนที่เขาขาดหายไปแล้วซึ่งเป็นการขาดหายจริงๆนอกจากนั้นไม่เพียงแต่พร้อมเพรียงกันหากแต่ว่าจำนวนของพวกเรายังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมครับยังงั้นเรามาปลุกระดมความคึกความฮึกความห้าวของพวกเรากันเองเราปรบมือให้กับชัยชนะในการเลือกตั้ง3กรกฎาคมอีกสักครั้งเถอะพี่น้องเรามาพร้อมใจกันปรบมือให้กับนายกหญิงที่กำลังสู้น้ำท่วมอยู่ขณะนี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องอันที่จริงเนี่ยชัยชนะที่ได้มานั้นมันเป็นชัยชนะเล็กๆที่ไม่ถึงขนาดจะต้องฉลองชัยชนะอะไรกันหรอกแต่สำหรับคนเสื้อแดงซึ่งนับตั้งแต่19กันยา2549มาจนถึงบัดนี้5ปีมันมีแต่ถูกเหยียบย่ำมันมีแต่ถูกซ้ำเติมมันมีแต่ถูกถากถางต้องอดทนเปียกฝนตากแดดบาดเจ็บสิ้นอิสรภาพล้มตายมันเจ็บมา5ปีแล้วชัยชนะเล็กๆก็ฉลองกันเล็กๆมันจะเป็นอะไรไปพี่น้องทั้งหลาย5ปีผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราต้องต่อสู้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับพี่น้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ผมสำรวจตัวเองทุกวัน5ปีผ่านไปผมก็หนุ่มขึ้นมาอีก5ปีหนุ่มทั้งที่ถือไม้เท้าอย่างนี้แหละมันจะเป็นอะไรไปผมก็บอกกับพี่น้องที่เป็นผู้จัดงานในวันนี้บอกว่าการนัดชุมนุมในวันนี้ส่งทีมใหม่หน้าใหม่คนใหม่เลือดใหม่ขึ้นเวทีเยอะๆแต่ว่าอย่าลืมไอ้แกคนนี้ก็แล้วกันห้านาที10นาทีก็ไม่เป็นไรขอขึ้นเวทีจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนั่นแหละไม่ใช่เพราะเหตุอะไรอื่นพี่น้องเพราะเหตุว่าได้นั่งประเมินมาตลอดระยะเวลาที่เราได้ทุ่มเทชีวิตเข้าต่อสู้เราประเมินการที่พี่น้องเสื้อแดงของเราได้ลุกขึ้นทั้งแผ่นดินเราเทียบกับการลุกฮือขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยครั้งก่อน
เมื่อ24มิถุนายน2475นั้นยกไว้เถอะเพราะนั่นเป็นยุคเริ่มต้นของประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมสักเท่าไหร่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้นจะต้องยอมรับว่า14ตุลาคม2516เป็นการลุกฮือขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยเป็นครั้งแรกและในครั้งนั้นต้องยอมรับว่าเราได้ชัยชนะมาระดับหนึ่งอันควรจะปรบมือให้กับเขาได้พี่น้องแม้ว่าบุคคลสำคัญที่อยู่ในขบวนการ14ตุลาคมจะเปลี่ยนสีแปลงธาตุจนกระทั่งเวลานี้เหลือแต่อนุสาวรีย์ไว้เท่านั้นเพราะแกนนำจำนวนมากกระโดดไปอยู่ฝ่ายอำมาตย์หมดแล้วก็ช่างครับไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรแต่วีรกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจะต้องยอมรับว่าเราได้หลายสิ่งหลายอย่างมาจากการลุกฮือขึ้นของพี่น้องประชาชนและจากการพลีชีพ 4-50 ศพเราได้รัฐธรรมนูญฉบับ2517ซึ่งมีหลักการที่เป็นประชาธิปไตยพอสมควรเราได้กฎหมายซึ่งออกมาให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานที่เรียกว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เราได้กฎหมายที่ช่วยชาวนาชาวไร่ให้พ้นจากสภาพความยากจนและทาสติดแผ่นดินเรียกว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและยังมีกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับนั่นเป็นผลงานจากการลุกฮือขึ้นของพี่น้องประชาชนแม้ว่าระยะหลังจะถูกทำลายย่อยยับแต่ก็เป็นเรื่องของที่เกิดเหตุขึ้นทีหลังครั้งที่สองประชาชนลุกฮือขึ้นในเดือนพฤษภาคม2535พี่น้องคงจำได้เพราะหลายคนก็ร่วมอยู่ในขบวนการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็ตั้งเวทีของประชาชนของเราขึ้นที่นี่ที่ตรงนี้หันหน้าไปทิศนู้นบาดเจ็บล้มตายกันไปพอสมควรแล้วเราก็พอพูดได้ว่าเราก็ได้รับชัยชนะระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งมีหลักการเป็นประชาธิปไตยและเป็นรัฐธรรมนูญที่อยู่ในดวงใจของคนเสื้อแดงทุกคนใช่ไม่ใช่พี่น้องรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ให้กำเนิดรัฐบาลอันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยเป็นรัฐบาลที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าพวกไร่ธรรมดาเมื่อเข้าสู่สภาเมื่อเข้าสู่คณะบริหารประเทศชาติก็สามารถนำพาพี่น้องประชาชนให้พ้นจากทุกข์ยากความยากจนเราได้พรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคไทยรักไทยที่มีหัวหน้าพรรคชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคนำประชาธิปไตยกินได้มาสู่คนไทยทั้งชาติน ี่อย่างน้อยผลพวงจากการลุกฮือขึ้นของพี่น้องประชาชนแต่พี่น้องทั้งหลายครับเหตุการณ์19กันยายน2549นั้นถ้าหากว่าเราจะมองในมุมดีมันก็มีอยู่เพียงมุมเดียวเท่านั้นแหละครับคือมุมที่ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งชาติได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้อำนาจเผด็จการ
แล้วต้องการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยอันถือว่าน่าจะเป็นการลุกฮือครั้งสุดท้ายของคนไทยทำไมบอกว่าควรจะเป็นการลุกฮือขึ้นครั้งสุดท้ายของคนไทยก็เพราะผมหวังว่าจะไม่มีใครโง่คิดสั้นและคิดต่ำช้ามากไปกว่าคณะคมช.เมื่อ19กันยา2549อีกต่อไปแล้วเราต่อสู้มา5ปีลุกฮือขึ้นในเดือนมีนาคม2553อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บใน10เมษาบาดเจ็บล้มตายถึง19พฤษภาครั้งนั้นเราลุกฮือขึ้นไม่ใช่ต้องการพลิกฟ้าคว่ำดินเราลุกฮือขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนมือเปล่าเปล่าเรียกร้องอย่างสันติวิธีมีบางคนบอกว่าทำไมถึงโง่ทำไมถึงเรียกร้องแค่ยุบสภาในเมื่อต้นเหตุของมันนั้นอยู่ที่19กันยายน2549ปล้นประชาธิปไตยไปจากเราแล้วทำไมมาเรียกของจิ๊บจ้อยแค่ยุบสภาพี่น้องเพราะเรามีหัวใจรักสันติวิธีเราไม่ต้องการการนองเลือดเราไม่ต้องการใช้อาวุธเราไม่ต้องการใช้กำลังเราจึงเลือกใช้กุศโลบายเอาสันติวิธีให้ผู้คนเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งกาบัตรลงคะแนนใส่หีบบัตรตกเย็นเปิดนับคะแนนเปลี่ยนแปลงการเมืองเราคิดอย่างนั้นเมื่อรัฐบาลไม่คิดอย่างเราก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าในที่สุดมันก็ต้องมีการยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งอย่างที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นมันมี3กรกฎาคมให้เราไปใช้สันติวิธีเปลี่ยนแปลงสังคมไทยพี่น้องเสื้อแดงของเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองได้สำเร็จแต่มันยังไม่เสร็จสรรพการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่เสร็จสรรพเพราะฉะนั้นผมจึงจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าการลุกฮือของพี่น้องประชาชนครั้งที่3ของประเทศไทยนั้นครั้งนี้ยังมีผลลัพธ์ตอบแทนมาน้อยกว่า2ครั้งก่อนจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายวิภูแถลงบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าขอให้คำนึงถึงหลัก3ก้อนเศร้าที่จะหุงต้มปรุงอาหารถูกต้องแล้วครับคงต้องคิดอย่างที่วิภูแถลงคิดเพราะภารกิจของเราข้างหน้ายังยิ่งใหญ่ภารกิจอันใกล้ของเรานี้แม้แต่เพียงภารกิจที่ช่วยกันประคับประคองรัฐบาลซึ่งกำลังจะบอกว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินก็ไม่ได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีเวลาตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเลยครับคนพูดถึงรัฐบาลบอกว่าต้องมีฮันนีมูนพีเรียดมีช่วงของการดื่มกันยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งรัฐบาลไม่มีเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไม่มีเวลาตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมันคอยจ้องตะครุบอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดตอนนี้กราบเรียนกับพี่น้องเสื้อแดงที่รักทั้งหลายเราต้องบอกกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์และเราเองต้องช่วยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สู้กับเรื่องง่ายๆก่อนครับธรรมชาติที่กำลังเล่นงานอยู่เวลานี้
มันไม่เพียงแต่ท่วมพี่น้องประชาชนไร่นาประชาชนถ้าหากแก้ไขกันไม่ดีแก้ไขกันไม่ทันคาดการกันไม่ถูกมันจะท่วมยิ่งลักจมน้ำไปเสียตั้งแต่ต้นมือคราวนี้แหละพี่น้องฝนจากฟ้าเราควบคุมไม่ได้ท่านจะตกหรือท่านจะไม่ตกก็เรื่องของพระพิรุณแต่น้ำที่มันไหลหลากมาจากภาคเหนือผ่านลำน้ำต่างๆลงสู่เจ้าพระยามันมีการบริหารน้ำจะผันน้ำไปให้ท่วมตรงไหนก็ได้จะผันน้ำไม่ให้ท่วมตรงไหนก็ได้จะผันน้ำให้ท่วมยิ่งลักไปทั้งคณะรัฐบาลก็ยังได้นะพี่น้องจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องร่วมกันให้รับรู้นาทีนี้พี่น้องให้รับรู้นาทีนี้ว่าอย่าประมาทเรื่องน้ำท่วมมันจะไม่จบวันพรุ่งนี้มันจะไม่จบใน7วันมันจะไม่จบใน20วันแนวโน้มมันว่าน้ำเหลือก็หลากมาน้ำทะเลก็หนุนขึ้นน้ำบนฟ้าก็จะตกลงมาเป็นสามัคคีและเวลาที่มันจะท่วมยืดยาวอย่างนี้อารมณ์ผู้คนพี่น้องดูโทรทัศน์ก็จะเห็นพี่น้องชาวบ้านเราหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอจะกัดหูกันอยู่แล้วมีปัญหาครับถ้ารัฐบาลช่วยไม่ทันถ้ารัฐบาลมัวแต่ประหยัดเงินถ้ารัฐมนตรีไม่ออกไปย่ำน้ำให้ผู้คนเขาเห็นเวลานี้ก็เห็นอยู่เพียง 2-3 คนเท่านั้นมันกินผู้แรงผู้หญิงกันจริงๆนะไอ้รัฐมนตรีเนี่ยดีที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่แกยิ่งย่ำน้ำย่ำโคลนเท่าไหร่แกก็พองขึ้นพองขึ้นมันค่อยยังชั่วตรงนี้คือตรงเห็นว่านายกรัฐมนตรียังไม่เหนื่อยยังไม่ท้อแต่ต้องถามว่ารัฐมนตรีที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ย่ำน้ำบ้างเหรอครับไม่ย่ำโคลนบ้างเหรอครับลุยกับมันก่อนสินะลุยกับน้ำท่วมลุยให้คนกันเห็นกันทั้งประเทศว่ารัฐบาลนี้พึ่งได้รัฐบาลนี้เป็นประชาธิปไตยที่กินได้เช่นเดียวกับรัฐบาลทักษิณสิครับถ้าเราเอาชนะหายนะภัยน้ำท่วมได้ถ้าเราได้คะแนนสูงปัญหาที่จะตามมาจากฝีมือของไอ้มนุษย์เผด็จการที่จ้องจะงาบรัฐบาลอยู่ทุกวินาทีนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถจะรับมือได้พี่น้องคนเสื้อแดงยังไม่หนีไปไหนคนเสื้อแดงยังไม่ทิ้งเพื่อไทยและยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับพี่น้องเราจะทิ้งของเราได้ยังไงในเมื่อยังไม่มีเวลาได้ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไม่มีฮันนีมูนพีเรียดเริ่มต้นก็ซักกันเลยจนบัดนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยครับไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องเสื้อแดงหรอกทุกคนก็เทกำลังใจมาให้แต่ผมเนี่ยหวาดเสียวอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับว่าอย่าปล่อยให้นายกหญิงลุยงานหนักอยู่คนเดียวไอ้เสื้อแดงทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในรัฐบาลก็มีหลายคนนะแถวเนี้ยมึงต้องขยันกันน้องๆมึงต้องออกไปลุยน้ำลุยโคลนเปียกฝนให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปว่าคนอย่างพวกเสื้อแดงเข้าไปในรัฐบาลแล้วมันแก้ปัญหาให้คนจนไม่ได้ให้มันรู้ไปก
ก่อนจะปิดรายการจะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มก็ตามแต่พี่น้องเสื้อแดงที่มึงเข้าไปอยู่ในรัฐบาลมาเข้าแถวกันที่นี่แล้วมึงมาสบถสาบานกับพี่น้องเสื้อแดงว่ามึงจะมอบกายถวายชีวิตทำงานรับใช้ประชาชนมันจะไปยากอะไรนักหนาว่ากับไปแก้ปัญหาน้ำท่วมถ้ามันสามประสานแก้ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเปียกด้วยกันสกปรกด้วยกันจมน้ำจมด้วยกันเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศเขาก็จะยกนิ้วให้ว่าเลือกไว้ไม่ผิดตัวมาเจ็ดวันมานี้ปล่อยแต่ให้อภิสิทธิ์มันไปย่ำน้ำมันน่าตบกระบาลจริงๆมันก็ไปซะผิดเวลาผิดสถานที่ผิดกาละเวลาเป็นนายกมึงแหงจะตายไม่กล้าแย่เท้าลงไปในน้ำพอคนอื่นเขามาเป็นนายกเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศมึงเอาเชียวออกไปพายเรือไปโน่นมานี่ไอ้นี่มันเด็กแท้มันทำใจไม่ได้ครับลงว่าถ้าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนอื่นที่มีอายุมากกว่านี้แพ้เลือกตั้งไปคราวนี้มันต้องกลับไปนั่งเลียแผลสำรวจตัวเองไอ้นี่เสียดายว่าพลาดท่าไปแล้วรีบจะเอาคืนแต่มาจ้ำเอาอีตอนหัวมีหัวทีหัวทีคราวนี้เนี่ยมึงจะไปสู้หน้าหวานหวานของยิ่งลักษณ์เขาได้ยังไงแล้วพอพูดถึงไอ้คนพวกนี้เนี่ยชักใบให้เรือเสียผมว่าจะไม่พูดถึงแล้วเชียวไอ้คนที่ชื่ออะไรหมอตุนอะไรเนี่ยบังเอิญไอ้หนุ่มเสื้อแดงเขามาเกริ่นไว้หน่อยนึงผมไม่เข้าใจจริงๆคือมึงจะเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องอื่นก็เคลื่อนไหวไปเถอะอะไรก็ไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพแต่เมื่อสองวันมานี้มึงนัดชุมนุมผู้คนเพื่อจะล่ารายชื่อคัดค้านการถวายฎีกาให้กับทักษิณชินวัตรถามว่ามึงอาศัยตัวบทกฎหมายมาตราใดถามว่าเมื่อล่ารายชื่อมาครบ20ชื่อแล้วมึงจะไปยื่นกับใครแล้วถามว่าที่มึงประกาศว่าจะมึงจะให้ครบรายชื่อ1ล้านรายชื่อนั้นมึงจะทำสำเร็จในศตวรรษใดมึงก็ได้20คนอยู่นั่นแหละการที่พี่น้องประชาชน2ล้าน5แสนเขาถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นก็เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้องค์พระประมุขซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเป็นอำนาจของประมุขทุกประเทศทุกประเทศประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขประธานาธิบดีก็มีอำนาจที่จะให้อภัยโทษบุคคลประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ก็มีพระราชอำนาจที่จะพระราชทานอภัยโทษบุคคลที่ไหนๆในโลกก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่น่ารังเกียจที่สุดที่เราไม่ต้องการเลยก็ยังอุตส่าห์บัญญัติไว้บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่มีข้อความอื่นตามหลังมาเลยซึ่งผิดกับบางมาตรา
ที่บัญญัติให้อำนาจเป็นพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์แต่มีเงื่อนไขตามหลังเช่นพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระอำนาจในการยุบออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีนี่เงื่อนไขพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่มาตรานี้เขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษไม่มีเงื่อนไขใดๆดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษพระประมุขของชาติก็มีพระราชอำนาจของพระองค์เองแต่การที่คน2,500,000 คนก็คือพี่น้องทั้งหลายที่มานี่แหละเข้าชื่อกันที่ท้องสนามหลวงทูลเกล้าถวายฎีกาสำนักราชเลขาธิการรับเรื่องราวแล้วก็ออกแถลงการเป็นทางราชการบอกว่าตามประเพณีเมื่อสำนักราชเลขาธิการได้รับเรื่องร้องทุกข์ก็จะส่งให้รัฐบาลถวายความเห็นเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยมึงอ่านหนังสือออกไหมไอ้หมอตุนก็ส่งมารัฐบาลรัฐบาลก็จะต้องถวายความเห็นแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันมีความเห็นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แต่ไม่ถวายความเห็นตามที่สำนักราชเลขาธิการขอกลับส่งไปให้กรมราชทัณฑ์ไปนั่งนับรายชื่อใหม่ผลลัพธ์ก็คือ2 ปีผ่านไปนับได้2,000,000 กว่าคนทำไมมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาสอนมาอย่างนี้เหรออภิสิทธิ์เรื่องก็ล่าช้าอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำตามที่สำนักราชเลขาธิการเขาแถลงการมารัฐบาลก็ทูลกล้าถวายความเห็นจะให้อภัยโทษก็บอกไม่ให้อภัยโทษก็บอกตามความเห็นของตัวซึ่งก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแต่มึงเที่ยวให้สัมภาษณ์ได้ทุกวันไม่ถวายความเห็นปัญหาจึงมาตกที่รัฐบาลนี้เมื่อตกถึงรัฐบาลนี้มัน2 ปีเข้าไปแล้วพวกผมก็ทวงถามไอ้สื่อที่มันไม่ชอบมันก็โจมตีกันใหญ่ว่าทำไมจะต้องมาเร่งรัดในเวลาที่ยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกก็บอกว่ากูเร่งมา2 ปีแล้วเร่งทุกวันแล้วรัฐบาลนี้ก็ต้องจัดการถวายความเห็นจะเห็นยังไงก็ว่าไปเราไม่ได้ว่าแต่แล้วมันเหตุชันไหนไอ้หมอตุนมึงถึงเสือกมันกงการอะไรของมึงและมึงเป็นส่วนไหนของกระบวนการที่ว่านี่คัดค้านการถวายฎีกาไอ้หมอตุนมึงจำไม่ได้เหรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยทำมาแล้วประกาศจะเข้าชื่อประชาชนทั้งประเทศคัดค้านถวายฎีกาเราก็นั่งหัวเราะหึว่าไอ้รัฐมนตรีหน้าโง่มึงได้ชื่อมาแล้วมึงจะไปถวายที่ไหนมึงจะเอาไปให้ใครมันมีเหรอกฎหมายที่บอกว่าท่านนายกถวายฎีกาขอพระราชทานนายขอถวายฎีกาคัดค้านมีไหมไอ้ที่มันอยู่บางขวางนั่นรอโทษประหารชีวิตมันถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษทุกคนทำไมไอ้หมอตุลมึงไม่เสือกคานมั่งล่ะแล้วที่พูดมานี่ก็ยังไม่ได้อธิบายเหตุผลนะเพราะถ้าจะอธิบายเหตุผลแทนกระทรวงยุติธรรมก็จะอธิบายได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติ19 กันยายน 2549มีคณะปฏิวัติแล้วตั้งองค์กรบ้าบอคอแตกซึ่งไม่ประกอบไปด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมเล่นงานคุณทักษิณคดีนี้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาเซ็นชื่อให้คุณหญิงไปประมูลที่
เสร็จแล้วก็จำคุกเขา2ปีต่อมาศาลตัดสินว่าการซื้อขายเป็นโมฆะคืนเงินคืนที่คุณทักษิณติดคุกต่อไปก็อธิบายเหตุผลซะอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าโอ้เรื่องมันสมควรหรือไม่ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษให้กับคนคนหนึ่งซึ่งเคยประกอบคุณงามความดีจนประชาชนรักใคร่นี่เวลาที่พวกผมขอให้พี่น้องเซ็นชื่อมันเดือนเดียวนะที่ได้มา5ล้านชื่อเดือนเดียวนะถ้าผมใช้เวลาปีนึงเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็40ล้านคนเนี่ยมันทำได้เพราะฉะนั้นที่พูดมาต้องการอธิบายให้เห็นว่าไอ้พวกนี้มันไร้สาระมันไม่มีเหตุผลแต่ว่านั่นล่ะครับเมืองไทยเราก็มันก็พังเพราะไอ้คนไม่มีสาระมาหลายหนแล้ว19กันยา2549นี่ก็ประชาธิปไตยถูกฆ่าตายไปเพราะไอ้คนไม่มีสาระมันยุบสภาแล้วกลางเดือนตุลาคมจะเลือกตั้งพวกผมก็ไปสมัครกันแล้วผู้แทนเตรียมกลางเดือนตุลาก็จะกลับมาเป็นผู้แทนอีกแล้วชาดีชาร้ายก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีสักอีกทีหนึ่งนอนฝันอยู่กับบ้านว่าอย่างนั้นหน่อยพอวันที่19กันยา2549ทักษิณไปอยู่สหรัฐทางนี้ยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจแล้วแล้วเหตุผล4ข้อประกาศตั้งแต่วันยึดอำนาจจนกระทั่งถึงวันนี้5ปีแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่มีมูลที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นแม้แต่ข้อเดียวนอกจากเรื่องเซ็นชื่อให้เมียไปซื้อที่ดินนี่แหละที่มึงได้ทีจำคุกเขาไร้สาระครับแล้วมันทำให้ประเทศยับเยินป่นปี้เรามาวันนี้ก็มารำลึกมารำลึกถึงความยับเยินป่นปี้ถ้าหากไม่มีวันนั้นประเทศไทยเราไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกพี่น้องน้ำที่มันท่วมอยู่ผมต่อให้มันท่วมสิบเท่าที่ท่วมเวลานี้ผมพูดถึงว่าให้เวลาทักษิณบริหารประเทศครบ8ปีนะถ้าครบ8ปีนี่สบายมากผู้คนทุกคนจะลุกขึ้นลำแข้งลำขาประชาชนบัดนี้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนี่ที่ต้องนั่งงอกองอขิงกันช่วยตัวเองกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาได้บริหารประเทศปล่อยให้คนไร้สาระมันก็ทำการแล้วเกิดความเสียหายถึงวันนี้มีใครไม่ต้องรับผิดชอบพี่ชายเขาทำเอาไว้ดีตัวเองก็มาทำซะยับเยิน5ปีตกเป็นภาระให้น้องสาวมาทำต่อแล้วถ้าเราไม่ให้กำลังใจกับรัฐบาลนี้แล้วเราจะมิใจไม้ไส้ระกำเกินไปหรือพี่น้องแต่นั่นล่ะครับผมได้บอกพี่น้องตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลานี้เราได้มาเพียงระดับว่าเลือกตั้งแล้วก็ได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการแต่กฎหมายและองคาพยพต่างๆในการที่จะผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้ามันเป็นเครื่องมือเก่าของไอ้พวกไร้สาระรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่คนเสื้อแดงไม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญพี่น้องจำได้ไหมครับเราอยู่ที่ท้องสนามหลวงเราเรียกมันว่าไอ้รัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญหัวมันจะเป็นอะไรผมไม่พูดต่อมันไม่ใช่เวลานี้ก็มีปัญหาว่าเมื่อจะนำประเทศชาติให้วัฒนาถาวรไปภายภาคหน้า
มันต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนขึ้นมาสักหนึ่งฉบับมีปัญหาทางความคิดความคิดที่หนึ่งแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2550แล้วก็ไปทำรัฐธรรมนูญใหม่นี่เป็นแนวความคิดปรองดองไม่อยากตีป่าให้เสือตื่นแต่แนวความคิดที่สองซึ่งชอบด้วยกฎหมายและผมเห็นว่ามีเหตุผลที่หนักแน่นกว่านั่นคือเมื่อเรามีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่คมช.ทำขึ้นไม่มีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราจะไปแก้มันทำไมไปแก้มันก็เท่ากับยอมรับว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่แก้ยกเลิกมันเลยสองความคิดนี้ต้องการการอธิบายต้องการการทำความเข้าใจต้องการผู้รู้นักปราชญ์มาช่วยกันพูดมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นผมมีความคิดเห็นของผมแต่ผมจะไม่เอาความคิดเห็นของผมมายัดใส่คนอื่นโดยไม่ให้เขาคิดที่จะต่อสู้ในเรื่องของเหตุและผลช่วงนี้จึงฝากพี่น้องเสื้อแดงในฐานะที่เราเป็นประชาชนเจ้าของประเทศท่านลองคิดดูสิครับตรึกตรองดูสิครับถ้าเรารับรัฐธรรมนูญ2550ไปนั่งแก้นั่งแก้มันก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญจริงๆเพราะประชาชนรับแต่ถ้าประชาชนพร้อมใจกันบอกว่าไม่เอา50ไม่เอามันเอามาใช้ก็เพราะบังคับเราต่างหากถูกบังคับข่มขืนใจทนบังคับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มา4ปีบัดนี้เลือกตั้งใหม่แล้วได้รัฐสภาใหม่แล้วอำนาจเผด็จการห่างไปแล้วเลิกของมันทันทีถ้าเอาแบบนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนส่งเสียงระงมมาจากทั้งประเทศพร้อมกันเฉพาะที่อยู่ที่นี่วันนี้เราไม่ต้องมาจากทั้งประเทศหรอกเอาแค่นี้ก่อนเท่าที่เห็นกันเนี่ยว่าจะเลือกวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองแต่ผมฟังปรบมือเมื่อกี้นี้แล้วฟังได้ว่าวิธียกเลิกทั้งฉบับแล้วทำใหม่ทั้งฉบับจะเป็นแนวทางของพวกเราม ันชัดเจนใช่ไหมครับคุณหมอเหวงมันชัดเจนใช่ไหมครับวิภูแถลงน้องรักชัดเจนไหมครับจตุพรและณัฐวุฒิเราคงจะมาร่วมรำลึกถึงการฆาตกรรมระบอบประชาธิปไตยกันไม่มีอะไรรำลึกได้ดีกว่าวิธีการต่อต้านไม่ให้มันกลับคืนมาอีกไม่มีอะไรดีกว่าขจัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไอ้พวกเผด็จการสร้างไว้ในประเทศไทยของเรานี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพวกเราเห็นพ้องต้องกันตกลงปรงใจพร้อมกันขยายแนวความคิดนี้ครับแล้วก็บอกกับรัฐบาลไปบอกกับรัฐสภาไปเพราะรัฐบาลก็มีรัฐสภาเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องกฎหมายอยู่พวกเราเป็นพวกสันติวิธีไปตามกระบวนการเราจะไม่ไปทางลัดมันเป็นแง่คิดทางกฎหมายฝากนักปราชญ์ผู้รู้ที่จะไปพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ที่ธรรมศาสตร์ที่สมบัติบอกนั่นไปธรรมศาสตร์ถามนักวิชาการถ้ายังพึ่งพากันได้ใช้วิธีนี้เอาไหมพี่น้องประชาชนที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาเอาวิธีนี้กันแล้วนักวิชาการเอาหรือไม่สื่อมวลชนกระแสหลักว่ายังไงเพื่อนจะซีโรราบปราบปรานพวกยึดอำนาจ
จะยอมรับใช้เครื่องมือของไอ้พวกเผด็จการที่ปล้นฆ่าประชาธิปไตยเมื่อ19กันยา2549ต่อไปโดยไม่ดิ้นรนต่อสู้กระนั้นหรือคิดถึงศรีบูรพาบ้างสิคิดถึงอุทรพลกุลหน่อยสิคิดถึงอิศราอมันตกุลหน่อยสิคิดถึงจิตภูมิศักดิ์หน่อยสิคิดถึงนักปราชญ์ในวงการสื่อมวลชนในอดีตบ้างสิโว้ยทำไมยุคนี้จึงยอมสยบอยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการโดยไม่คิดดิ้นรนต่อสู้ทำไมปล่อยให้พวกเสื้อแดงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวดายอย่างนี้ล่ะเพื่อนคุ้งเรารำลึกเหตุการณ์เข่นฆ่าประชาธิปไตย19กันยา2549ถ้ารำลึกได้อย่างนี้แล้วไปทำกันอย่างนี้เป็นการรำลึกที่สูงค่าเป็นการรำลึกที่มีความหมายและต้องบอกครับว่าเป็นการรำลึกที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยพี่น้องจงภูมิใจเถอะเวลานี้แม้ภายในประเทศจะมีคนไม่ยอมรับพวกเราบ้างแต่เกียรติภูมิเสื้อแดงสูงส่งในต่างประเทศพี่น้องเสื้อแดงเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเผด็จการในหลายประเทศของโลกเวลานี้ประเทศไหนลุกฮือขึ้นต่อสู้เผด็จการเขาจะพูดถึง Red Shirt แห่งไทยแลนด์พี่น้องเพราะอย่างนี้แหละครับคนแก่อย่างผมจึงไม่ยอมถอดเสื้อแดงและเราก็จะทำงานในฐานะคนเสื้อแดงเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยเพื่อพิทักษ์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อพิทักษ์นายกรัฐมนตรีหญิงลิ่งจิ้งลักษณ์ชินวัตรของเราตลอดไปพี่น้องขอบพระคุณครับ